เมนูข้าวเหนียวแก้วใบเตยงาขาวเทงาขาวตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคั่วจนมีกลิ่นหอมแล้วปิดไฟเตรียมไว้แช่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองกับน้ำนานประมาณ3ชั่วโมงเทน้ำออกนำข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วลงในลังถึงที่รองด้วยผ้าขาวบางนึ่งนานประมาณ 30-40 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายกะทิน้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงในกระทะทองเหลืองคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมข้นเติมข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่นึ่งสุกแล้วคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวเหนียวแก้วใบเตยใส่ถ้วยที่เตรียมไว้โรยงาขาวคั่วสุกให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวเหนียวแก้วใบเตยงาขาวคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ www.khaotong.com และ Lazada ค่ะ